เบลล่าจับได้ว่าแล้วมีเงื่อนงำเบลล่าจับโกหกได้เวียหลุดได้ไงโป๊ะเต็มๆเพื่อนพาวงแตกเวียโดนเบลล่าจับโกหกกลางไอจีแทบเรียกว่าหวานจริงๆสำหรับคู่รักดาราต่างช่องอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสกับสาวเบลล่าลานีแคมเปญที่พากันสวีทและลงรูปรัวๆในทริปไอซ์แลนด์จนเหล่าแฟนคลับอิจฉาตาร้อนกันทั่วหน้าแถมไม่มีทีท่าจะลดลงแม้ทริปนี้จะจบแล้วก็ตามเพิ่งผ่านพ้นความหวานของหนุ่มเวียพาหวานใจเบลล่าบินลัดฟ้าไปดูแสงเหนือเพื่อยืนยันถึงความรักที่แสนหวานของทั้งคู่ในแฮชแท็กไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้พร้อมลงรูปคู่บนอินสตาแกรมแถมแคปชั่นสุดหวานซึ่งดูยังไงก็เหมือนเป็นการกระชับความหวานของทั้งคู่ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์โพสต์ภาพเก็บตกจากทริปกระชับรักพร้อมโพสต์รูปภาพคู่กับนาฬิกาเรือนใหม่พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่านี่ละมั้งที่เขาว่ามองใกล้เกินมันไม่ชัดถอยขยับออกมาหน่อยมองภาพใหญ่จะเห็นอะไรชัดขึ้นนี่เป็นอีกคำสอนที่ผมนำมาปรับใช้ในชีวิตและการทำงานวันนี้วันหยุดเดินทางออกใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับแฮชแท็กไม่ใช่ไอแลนด์ทำแทนไม่ได้หลังจากได้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวได้ไม่นานเพื่อนของเวียได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าขอชมข้อมือหน่วยซิลหน่อยครับนาฬิกาพระเอกขับซ้ายนาฬิกาผู้ร้ายขับขวาก่อนที่เวียจะเข้ามาตอบว่าอุ้ยๆขณะที่สาวเบลล่าได้เข้ามาแฉหนุ่มเวียเอาไว้ว่ามีการบอกเบลล่ายืมเพื่อนมางานนี้ทางด้านหนุ่มเวียจึงรีบเข้ามาตอบว่าแอดเบลล่าแคมเปญฮ่าๆๆซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานครับคนเราต้องมีเป้าหมายฮ่าๆๆข้ออ้างทั้งนั้น